สวัสดีครับวันนี้ผมมาเสนอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ล้าสมัยในที่ทำงานวิธีปฏิบัติในที่ทำงานหลายๆอย่างที่ทำกันอยู่อาจเป็นแนวคิดที่ตกยุคไปแล้วก็เป็นไปได้เพราะการทำงานในอนาคตจะต้องมีความฉับไวพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แต่แนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่ไหลลื่นในองค์กรมีอยู่หลายจุดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามแต่พนักงานหลายคนอาจรับรู้ได้ถึงความไม่คล่องตัวดังต่อไปนี้สายบังคับบัญชาการตัดสินใจในองค์กรที่ขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งซึ่งมีหลายชั้นจะทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปอย่างล่าช้าการทำงานที่มีประสิทธิภาพอาจจะไม่ใช่บทบาทเจ้านายสั่งลูกน้องทำเสมอไปสิ่งที่ควรจะเป็นไปก็คือบทบาทผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องที่ช่วยกันขับเคลื่อนเป้าหมายโดยกระจายงานตามความถนัดของแต่ละคนชั่วโมงทำงานตายตัวการทำงานให้เสร็จภายใน8ชั่วโมงต่อวันทำงานอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่ถ้าคนทำงานได้จัดสรรตารางเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้เองจะทำให้ได้ทั้งงานและการบริหารชีวิตส่วนตัวเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่มันเอื้ออำนวยให้คนทำงานนอกเวลานอกสถานที่ได้สะดวกมากขึ้นอยู่แล้วการทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงานอาจจะต้องการฟีดแบ็กจากคนหน้ามากขึ้นไม่จำเป็นต้องถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบปีถึงจะรู้ผลว่าทำงานดีหรือไม่ดีแต่ควรจะได้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงผลงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้สายเกินแก้ผู้บริหารควบคุมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดการสื่อสารภายในองค์กรจะต้องมีความโปร่งใสมากขึ้นยิ่งพนักงานได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นข้อมูลที่พนักงานอาจรู้ผู้บริหารควรเป็นคนที่สื่อสารเองดีกว่าให้พนักงานเอาไปลือกันอย่างผิดๆสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปีการทำแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานประจำปีอาจทำให้พนักงานรู้สึกเบื่อหน่ายข้อมูลเก็บได้อาจจะเป็นไร้ประโยชน์หรือใช้เวลานานเกินไปกว่าจะวิเคราะห์ผลได้ทั้งที่เดียวควรจะมีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ความพึงพอใจในที่ทำงานการทำงานสมัยใหม่นอกจากจะมีเทคโนโลยีมาช่วยให้ง่ายแล้วพนักงานเองก็ต้องมีการจะมีอิสระและอำนาจหน้าที่ในการทำงานภายใต้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการทำงานดังนั้นสิ่งที่องค์กรจะทำได้ก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ล้าสมัยเหล่านี้ขอบคุณครับ